ในยุคที่โซเชียลมีเดียนั้นทำให้คลิปและภาพถ่ายแปลกๆแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมีหลายเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะอธิบายไม่ได้ในตอนแรกแต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดกลับพบว่าหลายกรณีนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แม้จะยังมีบางกรณีที่ยังคงเป็นปริศนานี่คือ7เหตุการณ์ที่สร้างความฮือฮาและคำอธิบายที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญครับหนึ่งใบหน้าปริศนาบนพื้นบ้านในปี1971ที่หมู่บ้านเบลเมสประเทศสเปนมาเรียโกเมสคามาราพบรอยเปื้อนประหลาดบนพื้นคอนกรีตในครัวของเธอซึ่งมันค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นใบหน้ามนุษย์เรื่องราวนี้ได้กลายเป็นที่สนใจของชาวบ้านและนักวิจัยในเวลาต่อมาแม้จะพยายามขูดล้างและเทพื้นใหม่หลายครั้งใบหน้าเหล่านั้นก็ยังปรากฏขึ้นมาใหม่เสมอสามีของมาเรียถึงขั้นทุบพื้นเก่าทิ้งและเทคอนกรีตใหม่แต่เพียงไม่กี่วันต่อมาใบหน้าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกับใบหน้าใหม่ๆอีกหลายใบหน้าการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในปี2014โดยบริษัทวิศวกรรมเคมีในสเปนไม่พบร่องรอยของสีหรือสารเคมีใดๆที่อาจใช้ในการวาดภาพมิกเวสผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอเสนอว่าอาจมีการใช้น้ำยาฟอกขาวในการสร้างภาพแต่การทดสอบล่าสุดก็ไม่พบร่องรอยของสารฟอกขาวแต่อย่างใดที่น่าสนใจคือเมื่อมีการขุดค้นใต้บ้านพบว่าพื้นที่นี้นั้นเคยเป็นสุสานเก่าในช่วงปลายศตวรรษที่19โดยที่ไม่มีใครในครอบครัวรู้มาก่อนเดิมทีเป็นสุสานคาทอลิกที่ถูกลืมและเมื่อต้องการพื้นที่สร้างบ้านป้ายหลุมศพก็ถูกนำออกไปโดยที่ไม่มีการย้ายศพทำให้หลายคนเชื่อว่าใบหน้าเหล่านี้อาจจะเป็นการแสดงตัวของวิญญาณผู้เสียชีวิตปัจจุบันแม้มาเรียจะเสียชีวิตไปแล้วในปี2004แต่ว่าบ้านหลังนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนมาเยี่ยมชมจนถึงปัจจุบัน 2. ภาพอาคารบนผนังในเดือนกันยายนปี2019ที่เมืองเวสตันซูเปอร์แมร์ประเทศอังกฤษหญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นมาพบกับภาพอาคารกลับหัวฉายอยู่บนผนังห้องนอนแม้ว่าม่านจะปิดอยู่เกือบสนิทแต่ว่าเธอนั้นก็สามารถเห็นภาพของรถสีแดงที่แล่นผ่านกลุ่มอาคารได้อย่างชัดเจนเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นภาพจากอีกมิติหนึ่งเอมี่ไทเทลนักข่าวด้านวิทยาศาสตร์อธิบายว่าทฤษฎีสตริงเสนอว่าอาจจะมีถึง 10-11 มิติที่ดำรงอยู่พร้อมกันโดยมีเส้นใยพลังงาน1มิติเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของจักรวาลดร.มิชิโอคากุนักฟิสิกส์ทฤษฎีอธิบายว่าการเชื่อมต่อระหว่างจักรวาลคู่ขนานผ่านหลุมดำนั้นเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่พลังงานมหาศาลจากหลุมดำจะดูดกลืนทุกสิ่งในห้องนอนไปหมดไม่ใช่แค่ฉายภาพให้เห็นอย่างนี้นักวิเคราะห์วิดีโอมิกเวสได้ทำการทดลองและพบว่านี่คือปรากฏการณ์กล้องออบสกูราที่เกิดจากแสงลอดผ่านช่องเล็กๆของม่านหน้าต่างทำให้เกิดการฉายภาพกลับหัวของบ้านที่อยู่ตรงข้ามถนนซึ่งเขาก็สามารถจำลองปรากฏการณ์นี้ได้ในโรงรถของตัวเองโดยใช้แผ่นพลาสติกที่เจาะรูเล็กๆปิดหน้าต่าง 3.ประตูกระจกในเดือนพฤษภาคมปี2017มีการเผยแพร่วิดีโอนักเดินป่าคนหนึ่งที่เดินทะลุกระจกในป่านอกเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนวิดีโอแสดงให้เห็นว่าเมื่อเขาเดินกลับออกมาเถาวัลย์ที่เคยอยู่ด้านขวาของต้นไม้กลับย้ายไปอยู่ด้านซ้ายราวกับว่าทุกอย่างกลับด้านไปหมดเอรินนักวิทยาศาสตร์เล่าว่ามีการทดลองใช้อนุภาคใต้อะตอมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของจักรวาลกระจกโดยสังเกตการหายไปอย่างผิดปกติของนิวตรอนเมื่อถูกแยกออกจากนิวเคลียสของอะตอมซึ่งขัดกับกฎการอนุรักษ์มวลอย่างไรก็ตามฮาคิมโอลูเซยิอธิบายว่าแม้จักรวาลคู่ขนานอาจจะมีอยู่จริงแต่เราไม่สามารถก้าวเข้าไปในนั้นได้โดยตรงมิกเวสต์วิเคราะห์วิดีโอและพบว่าเป็นการตัดต่อที่แนบเนียนโดยใช้เทคนิคการหมุนกระจกที่วางทำมุม45องศาร่วมกับการตัดต่อภาพและการหมุนกล้องอย่างชาญฉลาด 4. สัตว์กลายเป็นหินที่ทะเลสาบนาตรอนในประเทศแทนซาเนียช่างภาพชาวอังกฤษได้บันทึกภาพสัตว์ที่ดูเหมือนกลายเป็นหินในท่าทางต่างๆทั้งนกฟลาเมงโกที่ลอยนิ่งในน้ำและนกเล็กๆที่เกาะกิ่งไม้ภาพถ่ายเหล่านี้สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้คนในโลกออนไลน์เพราะดูเหมือนงานศิลปะมากกว่าสัตว์จริงๆไฮดี้ฮอลลิส
นักเขียนผู้ศึกษาเรื่องราวลึกลับกล่าวว่าภาพถ่ายเหล่านี้ชวนให้รู้สึกหดหู่และสะเทือนใจเพราะสัตว์เหล่านี้ดูเหมือนกับถูกทำให้กลายเป็นหินในระหว่างการใช้ชีวิตตามปกติบางคนเชื่อมโยงกับตำนานท้องถิ่นเรื่องโพบาวาสัตว์ประหลาดคล้ายค้างคาวที่มีพลังทำให้ผู้คนเป็นอัมพาตขณะหลับดร.ฟอยส์เฮนักชีววิทยาอธิบายว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากสาหร่ายพิษที่ทำให้น้ำเป็นสีแดงเพราะซากสัตว์ที่ตายจากสาหร่ายพิษจะสลายตัวอย่างรวดเร็วไม่ใช่ถูกสตาร์ฟในสภาพแบบนี้ที่น่าสนใจคือทะเลสาบนี้กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกฟลาเมงโกถึง 75% ของประชากรทั้งหมดของมันในโลกนักธรณีวิทยาจากนาซาดร.บ๊อบแอนเดอร์สันอธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากความเข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตในทะเลสาบซึ่งมาจากเท่าภูเขาไฟที่ทับถมในทะเลสาบและการระเหยของน้ำทำให้ทะเลสาบนั้นมีค่าความเป็นด่างสูงถึง 9-10.5 pH เมื่อสัตว์ตายลงความเป็นด่างสูงนี้จะทำหน้าที่เหมือนสารเคลือบและรักษาสภาพศพไว้คล้ายกระบวนการมัมมี่ตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามท่าทางที่ดูเหมือนถูกสาบให้กลายเป็นหินกลางอากาศนั้นเป็นการจัดวางโดยช่างภาพเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับภาพถ่าย 5. แสงสีฟ้าปริศนาเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปี2017ที่บ้านหลังหนึ่งนอกเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสเมื่อเอริก้ากาเนอร์พบแสงสีฟ้าประหลาดพุ่งผ่านห้องครัวของเธอก่อนเกิดเหตุการณ์เธอสังเกตเห็นฝูงนกสีดำบินวนเป็นวงกลมเหนือหลังคาบ้านซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อเธอเข้าไปให้น้ำสุนัขในครัวแสงสีฟ้าประหลาดก็พุ่งผ่านห้องครัวของเธอไปกล้องวงจรปิดบันทึกภาพแสงสีฟ้าที่ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่แต่เอริก้าบอกว่ารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งนานถึง7วินาทีเธอเล่าว่าแสงนั้นดูคล้ายกับพลาสมาและทำให้ทุกอย่างในห้องกลายเป็นสีขาวราวกับเกิดการระเบิดส่งผลให้ดวงตาของเธอนั้นแสบร้อนหลังจากนั้นเธอนอนไม่หลับและฝันแปลกๆเกี่ยวกับกาแล็กซีสีชมพูและสีม่วงผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพแอนดรูว์แมคคาทีวิเคราะห์ภาพและพบว่ามีการขาดหายไปของเฟรมภาพหลายเฟรมและที่น่าแปลกคือแสงดังกล่าวไม่ได้สร้างเงาใดๆบนวัตถุในห้องซึ่งผิดไปจากหลักฟิสิกส์ทั่วไปทีมนักสืบสวนได้ทดสอบสมมติฐานต่างๆทั้งการระเบิดของหลอดไฟและฟ้าผ่าแต่ว่าผลการทดสอบนั้นไม่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเคสโคเอสเกนักสืบสวนด้านนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่อาจจะเป็นความผิดปกติในเนื้อกาลอวกาศขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าอาจจะเป็นรอยแยกของการเวลาหรือหลุมหนอนที่เชื่อมต่อมิติต่างๆเข้าด้วยกันเหตุการณ์นี้มีความคล้ายคลึงกับกรณีของทราวิสวอลตันคนงานตัดไม้ในแอริโซนาที่หายตัวไปในปี1975หลังจากเดินเข้าไปใกล้กับลำแสงประหลาดในป่าและเขากลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไป5วัน 6. การเคลื่อนย้ายในพริบตาในเดือนธันวาคมปี2019กล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองพอร์เตอร์รัฐเท็กซัสบันทึกภาพชายคนหนึ่งเดินออกจากบ้านแล้วหายตัวไปในพริบตาพร้อมกับมีลูกแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนนึกถึงการเคลื่อนย้ายแบบวิทยาศาสตร์ MJ Barnes นักข่าวที่รายงานเรื่องปรากฏการณ์ลึกลับเล่าว่าความเชื่อเรื่องการเคลื่อนย้ายในพริบตามีมาอย่างช้านานในคัมภีร์คาบาล่าของชาวยิวกล่าวว่านักบวชบางคนนั้นสามารถสวดมนต์จนเข้าสู่สภาวะศักดิ์สิทธิ์และเคลื่อนย้ายตัวเองได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภาพไมเคิลพรีโมพบว่าเป็นความผิดพลาดของการบันทึกภาพเนื่องจากการขาดหายของเฟรมภาพ30เฟรมอาจเกิดจากปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือความบกพร่องของกล้องอย่างไรก็ตามนักวิจัยชาวจีนนั้นสามารถทำการเคลื่อนย้ายควอนตัมของโฟตอนไปยังดาวเทียมที่อยู่ห่างออกไป870ไมล์ได้สำเร็จในปี2017 7. สมาร์ทโฟนในภาพเขียนโบราณในปี2017ภาพวาด The Expected One โดยศิลปินชาวออสเตรียเฟอร์ดินานด์จอร์จวามุลเลอร์จากปี1860ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์เนื่องจากภาพหญิงสาวในภาพนั้นดูเหมือนกำลังจ้องมองสมาร์ทโฟนท่าทางของเธอคล้ายกับคนเดินถนนในปัจจุบันที่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังมีภาพวาดอื่นๆที่สร้างความฮือฮาในลักษณะเดียวกันเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในปี1937โดยอัมเบอร์โตโรมาโน
ที่แสดงให้เห็นชาวอเมริกันพื้นเมืองกำลังจ้องมองสิ่งที่ดูคล้ายกับสมาร์ทโฟนและภาพวาดในโบสถ์อิตาลีจากศตวรรษที่17ที่มีภาพของโลกพร้อมเสาอากาศคล้ายดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเพิ่งจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในทศวรรษที่1950นักฟิสิกส์ฮาคิมโอลูเซยีอธิบายว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้ในทางทฤษฎีโดยเฉพาะในกรณีของหลุมนอนแต่มิกเวสตั้งข้อสังเกตว่าหากเดินทางข้ามเวลามาจากอนาคตอันไกลพวกเขาน่าจะนำเทคโนโลยีจากยุคของตนมาไม่ใช่เทคโนโลยีจากศตวรรษที่21ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะแคที่อธิบายว่าสิ่งที่อยู่ในมือของหญิงสาวคือหนังสือสวดมนต์ขนาดเล็กซึ่งเป็นของใช้ทั่วไปในยุคนั้นส่วนสิ่งที่ดูเหมือนดาวเทียมในภาพวาดโบสถ์ก็คือโลกแห่งการสร้างสรรค์หรือ Creation Globe และสิ่งที่ดูเหมือนเสาอากาศคือคาถาที่พระเจ้าและพระเยซูถือไว้